นับเป็นเวลาเกือบ40ปีที่โครงการก่อสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่ยมอำเภอสองจังหวัดแพร่ถูกริเริ่มและถูกต่อต้านไปพร้อมๆกันมาตั้งแต่ต้นหลายรัฐบาลที่ผ่านมาพยายามรื้อฟื้นโครงการที่คณะรัฐมนตรีเมื่อปี2523อนุมัติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตศึกษาความเหมาะสมและในปี2528ก็ปรากฏชื่อเขื่อนแก่งเสือเต้นขึ้นเป็นครั้งแรกด้วยเป็นหนึ่งในโครงการผันน้ำกกอิงยมและน่านในยะว่าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยระดับกักเก็บน้ำสูง258เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางมีการพูดถึงการชดเชยเมื่อกว่า39ปีก่อนให้กับชาวบ้านที่จะเดือดร้อนจำนวน620ครัวเรือนต่อมาเมื่อเกิดเหตุน้ำท่วมหนักในพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างก็มีกระแสว่าจะใช้ประโยชน์จากเขื่อนเพื่อบรรเทาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นตั้งแต่จังหวัดแพร่สุโขทัยเรื่อยไปถึงพิษณุโลกและพิจิตรก่อนที่แม่น้ำยมจะบรรจบกับแม่น้ำน่านที่อำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์รวมระยะทางมากกว่า500กิโลเมตรก่อนที่แม่น้ำน่านจะไปรวมกับแม่น้ำปิงและลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในที่สุดหลังจากความพยายามจะก่อสร้างและพยายามคัดค้านได้เงียบหายไปนานปรากฏว่าช่วงปลายปี2567ซึ่งเป็นช่วงน้ำท่วมใหญ่นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาเปิดเผยหลังไปตรวจสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสุโขทัยต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าสมควรมีการศึกษาโครงการเขื่อนแก่งเสือเต้นกันแบบจริงๆจังๆเพราะแม่น้ำปิงหวังและน่านต่างมีเขื่อนกั้นมีเพียงแม่น้ำยมที่ยังไม่มีเขื่อนนั่นก็คือที่แก่งเสือเต้นโดยจะรับฟังความเห็นจากทุกฝ่ายสอดคล้องกับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีฐานเสียงอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยที่ถึงขั้นออกมาต่อว่าผู้ที่ออกมาคัดค้านการก่อสร้างเขื่อนว่าเป็นคนใจแคบเพราะยังมีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะที่สุโขทัยราษฎรก็มาร้องว่าเขาอยากได้อะไรที่ขึ้นมารองรับน้ำเขาไม่ต้องให้มาท่วมบ้านเมืองเขาเพราะว่าทุกปีเขาก็เผชิญอย่างนี้มาแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูทรัพยากรต่างๆนี่ก็เป็นแสนล้านนะครับก็ไม่ควรจะมีอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าถ้างั้นมันต้องหยิบขึ้นมาใหม่แล้วล่ะเพราะสถานการณ์มันก็ผ่านไป10ปีแล้วผมคิดว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นเรื่องการคุยกันในทางสาธารณะเอาทุกความเห็นน่ะถกเถียงกันนะครับเมื่อวานถามผมว่าจะเข้าครม.มั้ยผมว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ต้องเข้าครม.เป็นช่วงเวลาที่ต้องไปหาข้อสรุปร่วมกันเพราะว่าเราอยู่ในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยความเห็นต่างๆเนี่ยก็น่าต้องรับฟังทั้งหมดสิ่งที่ฝ่ายต่อต้านบอกว่ามันไปทำให้ผืนป่าผืนใหญ่มันจะสูญเสียหายไปในขณะที่ประชาชนบอกว่าชีวิตเขาอะทั้งชีวิตอะคนทั้ง5จังหวัดเนี่ยที่เขาเผชิญอยู่เนี่ยมีทางอื่นช่วยอะไรเขาได้ไหมไม่ใช่เพียงแต่แค่บอกว่าผืนป่ายังดีอยู่ต้องรักษาไว้ทีนี้การที่จะทำมาเป็นเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำหรับประชาชนที่ผมฟังเข้ามาก็บอกว่าป่าไม้ก็ปลูกได้ปลูกที่อื่นๆก็ยังได้อยู่เขาไม่ได้คิดว่าเขาอยากมาทำลายป่าไม้เพื่อประโยชน์ตนแต่ว่าชีวิตพวกเขามันมากและผมคิดว่าการดูแลรักษาหรือการแก้ไขเยียวยาพวกนี้มันใช้เงินเยอะมากแล้วมันไม่ได้สามารถแก้ได้ทั้งทีจึงไม่ได้เรียนไปว่าเรื่องน้ำควรจะหยิบขึ้นมาเป็นวาระแห่งชาติที่จะมาคิดทุกเรื่องทั้งกระบวนการแล้วก็ดูว่ามันจะมีทางออกทางไหนที่ดีขึ้นเพราะนั้นจึงบอกว่าแก่งเสือเต้นคงต้องหยิบขึ้นมาพูดคุยกันใหม่แล้วล่ะนะครับยังไม่ได้หมายความว่าจะเอาเข้ามันอาจจะต้องมีกระบวนการอะไรอีกหลายอย่างที่จะหาข้อสรุปเรื่องนี้ก็คงต้องรอสภาพตอนนี้ไปไม่ยอมคุยกับผมอ่ะเขามีคำว่าเขื่อนแก่งเสือเต้นก็เผาหุ่นเลยทุกครั้งมาไม่รู้เผาจนผมไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะครับใจแคบจริงๆจะมาคุยกันบ้างสิผมยังคิดว่าถ้าเขื่อนแก่งเสือเต้นเนี่ยเขาผลิตกระแสไฟฟ้าได้เพราะเขื่อนตรงนั้นเนี่ยถ้าใครมีความรู้ด้านการสร้างเขื่อนการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำเนี่ยจะรู้ว่ามันเหมาะที่สุดเลยนะครับระดับความสูงต้อง60กว่าเมตร60กว่าเมตร
ถ้าระดับน้ำหรือเขาเรียกน้ำตกก็ตกสูงมากมันจะแรงมากมันก็จะมีกำลังที่ปั่นเทอร์ไบน์ผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากที่สุดนี่แหละคือเขื่อนลักษณะนี้มันเขื่อนที่ต้องบอกว่าไซส์ของการก่อสร้างมันดีที่สุดแล้วเวลาได้ไฟฟ้าออกมาขายเป็นเงินแล้วเนี่ยก็แบ่งให้เขาสักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยเจ้าของพื้นที่อะไรต่างๆแล้วลักษณะนี้มันก็อาจจะมีแนวคิดใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเขาเสียหายแต่เขาก็ได้ชดเชยในเรื่องของรายได้นะตลอดชีวิตหรืออย่างไรตรงนี้เนี่ยมันต้องคุยกันนะต้องหันหน้ามาคุยกันแต่ว่าผมไม่ใช่เป็นคนคุยเลยนะเพราะไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่ามีหน้าที่ที่รับผลกระทบในพื้นที่ของคนจังหวัดสุโขทัยตรงนั้นเนี่ยก็เราก็เห็นความเดือดร้อนเข้ามาตลอดตั้งแต่เป็นนักเรียนมัธยมประถมแล้วนะก็เห็นมันต้องมีแก้อย่างนี้ทุกปีอุทยานแห่งชาติน้ำยมเป็นพื้นที่ป่าสักธรรมชาติกว้างขวางเกือบ 300,000 ไร่มีความอุดมสมบูรณ์แม้จะเคยถูกสัมปทานตัดไม้สักออกไปหลายรอบในอดีตปัจจุบันถือเป็นป่าต้นน้ำที่ให้ความชุ่มชื้นกับประเทศไทยจุดที่เรียกว่าแก่งเสือเต้นเป็นเกาะแก่งกลางแม่น้ำระยะทางยาว4กิโลเมตรชื่อของแก่งได้มาจากสภาพลักษณะของรอยเท้าเสือที่ปรากฏอยู่ตามหาดทรายและเกาะแก่งในอดีตซึ่งสภาพแวดล้อมเช่นนี้เป็นสิ่งที่ชาวบ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านแม่เต้นบ้านดอนแก้วบ้านดอนชัยและบ้านดอนชัยสักทองตำบลสะเอียบอำเภอ2รวมไปถึงองค์กรเอกชนหรือ NGO ด้านสิ่งแวดล้อมไม่ต้องการที่จะสูญเสียไปสิ่งสำคัญอีกประการคือจากเดิมที่เคยมีชาวบ้านอาศัยอยู่เพียง620ครัวเรือนในปี2528ปัจจุบันได้เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 2,000 ครัวเรือนแล้วสภาพความหนาแน่นของชุมชนที่เปลี่ยนไปทำให้พวกเขาไม่อยากได้รับผลกระทบหนักจากการต้องย้ายออกไปหากจะมีการสร้างเขื่อนจริงทำให้คนในยุคปัจจุบันที่ต่างเป็นคนรุ่นลูกหลานได้สานต่อการคัดค้านขณะที่หลายคนล่วงลับไปแล้วเยาวชนรวมตัวกันเป็นกลุ่มตะกอนยมเพื่อทำกิจกรรมคัดค้านด้วยเหตุผลหลักๆคือไม่อยากสูญเสียธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปและไม่อยากให้ 2,000 กว่าครัวเรือนต้องได้รับผลกระทบสภาพชุมชนที่หนาแน่นขึ้นยังทำให้ตำบลสะเอียบสามารถเก็บภาษีจากชาวบ้านได้อย่างต่ำปีละ500ล้านบาทสร้างความซับซ้อนของชุมชนที่ยากจะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงทำกันแบบที่ผ่านๆมานี่มันเหมือนกับหลอกกันนะปี38มันจำนวนประชากรจำนวนคนเลี้ยงเพิ่มขึ้นแล้วเศรษฐกิจก็หลากหลายมากมายเสียเก็บภาษีอย่างได้400-500ล้านต่อปีนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วมันเป็นจะกระจายเหมือนที่อื่นถ้าว่ามีการอพยพนี่มันจะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่สร้างความวุ่นวายสร้างความเดือดร้อนกับประชาชนคนที่อยู่ในพื้นที่ต่อไปก็มันก็คงจะต้องใช้วิธีเดิมๆมันละในเมียเขามาแบบเดิมๆเขาเก็บไปแบบเดิมๆละก็คิดว่านี่เนาะเท่าที่ได้ปรึกษาหรือได้ฟังทั้งคนรุ่นใหม่เขาอู้กันนี่เขาบอกว่าผมมีวิธีไหนที่จะดีเหมือนวิธีที่ฟานมาแล้วแบบหนุ่มนวลนี่เขาย่ามาแล้วมันก็อยู่ได้ชั่วขนาดแต่ต่อไปก็คงจะใช้ระบบเหมือนกับปี38ปี40ประมาณนั้นคงจะมีเห็นว่าเขาจะประกาศปิดพื้นที่ห้ามผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาหาข้อมูลเข้ามาเก็บข้อมูลอย่างต่างๆอย่างกรมชลประทานอย่างเข้ามาเรื่องโครงการอย่างที่ได้ทำข้างๆไว้เนี่ยก็คงต้องมากำมือกันแถมรอบว่ามีความจริงใจขนาดไหนชาวบ้านและท้องถิ่นในตำบลสะเอียบยังอยากให้นักวิชาการที่เป็นกลางได้ศึกษาข้อมูลเรื่องเส้นทางน้ำที่ทำให้เกิดน้ำท่วมหาทางแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการอื่นเช่นการผันน้ำการกั้นน้ำสาขาของแม่น้ำยมเป็นต้นเพราะไม่เชื่อว่าการสร้างเขื่อนแก่งเสือเต้นจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้จริง
รวมทั้งยังหวาดระแวงว่าจะเป็นเรื่องทางการเมืองที่เอาธรรมชาติไปเป็นตัวประกันตามที่ได้ดูข่าวจากภูมิธรรมรองนายกเนี่ยก็คือจะเอาป่าแสนไร่ไปแลกกับที่ทับลานผมว่ามันทำไม่ถูกต้องคุณไม่ศึกษาผลกระทบของในแต่ละจังหวัดก่อนจะเอาป่าแสนกว่าไร่นี้ไปแลกกับ200,000 ไร่นี้ชาวเสียเอียบไม่ยอมอย่างนี้การต่อต้านเขื่อนแก่งเสือเต้นตลอดระยะเวลากว่า20 ปีที่ผ่านมามีการใช้วิธีการต่างๆเช่นปิดหมู่บ้านปิดถนนเผารูปหรือหุ่นแถลงการประณามเป็นต้นและในปี2567นี้ชาวบ้านในชุมชนเสียบได้เริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยนำรายชื่อของนายภูมิธรรมนายสมศักดิ์และลามไปถึงนายปลอดประสบสุรสวัสดีที่เคยมีบทบาทในอดีตไปให้ผีเจ้าบ้านดูที่ศาลผีเจ้าบ้านหอแดงและมีการจัดชุมนุมใหญ่แห่ลงศพนักการเมืองพร้อมพิธีสาปแช่งในวันที่7 กันยายนนี้การต่อสู้กันอย่างดุเดือดระหว่างนักการเมืองที่มีอำนาจกับชาวชุมชนเสียบกำลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งแล้วหยุดค่ะ